ำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชังสาธุขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพแด่ท่านพระมหาเถระและขอความเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มีแต่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วกันวันนี้หลวงพ่อก็มีบุญวาสนาได้มาที่วัดสังฆทานอีกครั้งเดิมแล้วแต่มาวันนี้อาจจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ทั้งพอวันนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าทั้งเดินทั้งเทศน์นี่เป็นงานที่6แล้วงานที่6แต่เป็นงานที่มีความสุขที่สุดตรงนี้นะพอเวลามาวัดสังฆทานก็จะขอใจคำว่าคุ้นเคยผูกพันกับพวกเรามีความสุขที่เห็นศรัทธาของพวกเรายังหนักแน่นกันอยู่ก็ยังมากันปฏิบัติธรรมกันอย่างมากมายอบอุ่น พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ต้องดีใจแน่ๆพวกเราคงจำได้นะท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะท่านมีความห่วงใยพวกเราได้ก็สอนพวกเราเหมือนกับเป็นปัจฉิมโอวาทว่าขอให้พวกเราอย่าทิ้งกันนะจำได้ไหมนะพวกเราที่เป็นศิษย์เก่าๆก็คงจำได้แล้วพ่อก็พูดหลายครั้งที่มาที่นี่แล้วพวกเราก็คงจะเข้าใจว่าเรื่องการแสดงธรรมโดยปกติแล้วหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้รับงานไปเทศที่ไหนน้อยมากนะที่หลวงพ่อจะไปเทศตามวัดหรือว่าตามงานทั่วไปเพราะงานปกติก็มีมากแต่ว่าสังฆทานนี่ก็เป็นหนึ่งวัดเนี่ยที่หลวงพ่อเต็มใจทุกครั้งที่ได้รับนิมนต์ให้มาแสดงธรรมหรือมาทำกิจกรรมอะไรก็ตามก็จะมาร่วมด้วยความเต็มใจยินดีทุกครั้งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะได้มาพบญาติโยมก็มีความสุขนะความสุขนี้เป็นความสุขจากความปิติอิ่มเอิบใจนอกจากนั้นก็ยังได้มีโอกาสที่จะให้ธรรมะกับญาติโยมนะวันนี้หลวงพ่อขอยกเรื่องของวัยของพวกเรานะคนที่เข้าวัดอายุส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วนะ40 50 60ลูกๆหลานๆที่ต่ำกว่า30ก็คงจะพอมีบ้างแต่ก็ไม่มากจะให้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เนี่ย
เด็กๆ เขาคงไม่ค่อยชอบใจกันหรอกนะเมื่อคืนนี้เนี่ยหลวงพ่อกลับจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ2:00เพราะมีรายการถ่ายทอดสดของช่อง11ที่หลวงพ่อก็เป็นพิธีกรปกติเนี่ยก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์ท่านไปร่วมรายการด้วยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เนื้อหามันเป็นเรื่องของการกีฬาการกีฬาหลวงพ่อก็เลยต้องดำเนินรายการร่วมกับพิธีกรและก็มีผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งก็คือคุณถั่วแระนะถั่วแระพวกเราคงรู้จักนะถั่วแระถั่วแระเชิญยิ้มนะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นนักเชียร์เรื่องกีฬาก็เอามาพูดคุยให้กำลังใจนักกีฬาเราที่ไปแข่งที่ต่างประเทศพวกเราก็อาจจะพอรู้นะตอนนี้มีแข่งกีฬาที่ประเทศมาเลเซียเขาเรียกกีฬาซีเกมกีฬาซีเกมกีฬาก็มีมากมายหลายชนิดหลายอย่างกีฬาซีเกมเนี่ยดั้งเดิมประเทศไทยเราก็เป็นเจ้าเหรียญทองเป็นส่วนใหญ่นะน้อยครั้งนะที่เราจะไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองแต่ปีนี้คนไทยเราก็ค่อนข้างจะแน่ใจแล้วแหละว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองนะนอกจากจะไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองแล้วอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่3หรือที่4นั่นแหละอาจจะไม่ได้ที่2เลยถ้าจะถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมออนไลน์ที่เขาสื่อสารกันเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยพอใจที่เจ้าภาพเนี่ยจัดการแข่งขันไม่เป็นธรรมแล้วก็ดูแลนักกีฬาไม่ดีบางคนก็คิดเอาเองว่าเขากลั่นแกล้งเราจึงก็มีคนอธิบายให้หลวงพ่อฟังว่าเขากลั่นแกล้งยังไงเขาก็เอาภาพของนักกีฬาไม่หลวงพ่อดูบอกว่าต้องนั่งรอรถตั้งหลายชั่วโมงอยู่ที่สนามบินเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยเราน่าจะอาจจะรู้สึกโกรธเคืองก็คือว่าไม่มีข้าวกินนักกีฬาไปซ้อมกลับมาที่พักไม่มีข้าวกินที่ไม่มีข้าวกินเนี่ยจริงๆเป็นเพราะว่ามาผิดเวลาข้าวเที่ยงแต่ก็กลับมาถึงที่พักบ่าย3โมงก็คงเขาก็คงจะก็ต้องเก็บนะซึ่งก็แปลว่าเราก็ไม่มีข้าวกินก็ต้องไปรอกินข้าวเย็นเลยคราวเนี้ยเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนเป็นข่าวที่คนสนใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันหลวงพ่อก็บอกว่ามันก็เป็นธรรมดานะถ้าเขาให้เราไปกินข้าวตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วเราไม่ไปถ้าเขาจะเก็บเขาจะไม่เหลืออะไรไว้ให้เราเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกเพราะมันเป็นเหมือนระเบียบเหมือนข้อปฏิบัติเหมือนกติกานะทีนักกีฬาเราก็ตอนเที่ยงก็จำเป็นต้องซ้อมก็เลยขอให้เขาทำเป็นข้าวกล่องให้วันพรุ่งนี้ก็ข้าวกล่องทางที่พักที่ฝ่ายจัดอาหารก็บอกว่าถ้าจะให้ทำข้าวกล่องเนี่ยต้องบอกเขาล่วงหน้า2วันเขาว่ายังไงนะ2วันอันนี้หลวงพ่อก็ไม่เข้าใจกติกาเขาหรอกในแต่ยิ้มยิ้มนะไม่เหมือนคนไทยเรานะ
คนไทยเราเนี่ยเห็นหน้ากันชอบถามอยู่ประโยคนึงประโยคที่ว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวมาหรือยังชอบถามด้วยความห่วงใยแต่ไม่รู้ว่าใจจริงนะใจอยากจะเลี้ยงข้าวเขาหรือเปล่าไม่ทราบละแต่ชอบถามเหมือนหลวงพ่อก็เหมือนกันบ่ายโมงแล้วหลวงพ่อฉันข้าวหรือยังห่วงหลวงพ่อแต่ไม่ดูเวลาเลยบ่ายโมงแล้วจะไม่นิมนต์ฉันเนี่ยหลวงพ่อก็ยิ้มฉันแล้วนะแต่นี่ก็คือนิสัยใจคอน้ำใจน้ำใสใจจริงของคนไทยเรานะเรามีน้ำใจเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นบรรพบุรุษเราเป็นแบบนี้แหละใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับใช่ไหมข้าวน้ำที่หลับที่นอนที่นั่งต้องสะดวกสบายเราดูแลแขกดีคนไทยเราถึงได้มีเสน่ห์มีความน่ารักเอาอกเอาใจคนอื่นดีอันนี้คือคนไทยนะเป็นสมัยก่อนแต่สมัยนี้ก็เปลี่ยนไปมากพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวนี้เห็นหน้ากันเนี่ยมองกันแปลกๆนะแล้วก็ไม่ค่อยชวนกันกินข้าวแล้วไม่ค่อยทักทายกันกินข้าวมาหรือยังซึ่งประโยคนี้แต่ก่อนเนี่ยปู่ย่าตาทวดเราจะถามทั้งที่ไม่ใช่เวลากินหรอกแต่ก็จะถามกินข้าวมาหรือยังกินอะไรมาหรือยังเราก็จะกระตือรือร้นที่จะหาของกินหาอาหารให้คนอื่นหลวงพ่อก็เชื่อว่าในนี้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะใครจะมาเวลาไหนก็กินอะไรมาหรือยังหิวไหมอันนี้เป็นประโยคปกติเลยของคนไทยเพราะคนไทยเรามีน้ำใจยิ่งถ้าพูดเป็นคนพุทธเนี่ยเรามีความโอบอ้อมอารีเรียกว่ามีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นอยู่เสมอคนใครมาแข่งกีฬาประเทศไทยเนี่ยอิ่มแน่นอนไม่ต้องมากลัวว่าอาหารจะไม่มีเราที่เป็นผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบกลับต้องคิดหนักว่าทำยังไงเราถึงจะไม่บกพร่องนะนี่เขายังไม่กลับมากันเลยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องเตรียมละกลับมาเมื่อไหร่จะได้กินข้าวกันเลยนะเขากลับมาเขาต้องหิวเราคิดเนี่ยในความห่วงใยใส่ใจชีวิตคนอื่นเนี่ยคนไทยไม่แพ้ชาติไหนหรอกในโลกเนี่ยหลวงพ่ออยู่มาขนาดนี้ก็รู้สึกได้ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะคนไทยเราเนี่ยน้ำใสใจจริงโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานกันเป็นแบบนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะท่านก็สอนให้เราเป็นอย่างนี้อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยเหลือกันดูแลกันโอบอ้อมอารีต่อกันมีเมตตาต่อกันนั่นแหละแต่ท่านใช้ภาษาแบบบ้านๆว่าอย่าทิ้งกันแต่หลวงพ่อก็ขอย้ำนะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะที่นี่เป็นสถานที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมได้มาสร้างมาสั่งสมบุญบารมีให้กับตนเองนะหลายปีแล้วเนี่ยตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังโปรดพวกเราอยู่นะจนตั้งถึงวันนี้เนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นคนเก่าๆรุ่นตั้งแต่15ปี20ปีที่แล้วเนี่ยบางคนหลวงพ่อก็รู้จักดีก็ยังอยู่อันนี้ก็ขออนุโมทนาขอเป็นกำลังใจให้นะให้พวกเราเป็นหลักนะที่จะบำรุงรักษา
สืบทอดเจตอารมณ์ของหลวงพ่อเนี่ยเอาไว้ให้ได้เด้อแล้วให้มันดีขึ้นญาติโยมต้องดีขึ้นแต่การดีขึ้นเนี่ยจะดีขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกฝ่ายนะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรอกทุกฝ่ายต้องช่วยกันจริงๆพวกเราก็เข้าใจแล้วก็คงจะพยายามทำกันอยู่แล้วและเราก็ต้องทำกันต่อไป หลวงพ่อขอวกกลับมาตรงจุดที่จริงๆกำลังจะเข้าไปแล้วแหละก็นี่เนี่ยพอกลับถึงวัดประมาณ3:00ก่อนจะถึงวัดเนี่ยที่ลพบุรีมันจะมีถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยเป็นถนนโล่งมากไม่ค่อยจะมีรถลาวิ่งหรอกแต่หลัง6:00แล้วเนี่ยน้อยมากแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยตอน3:00นิดๆเนี่ยแหละหลวงพ่อไปถึงถนนเส้นนั้นพอดีนะมีลูกหลานเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์กันเป็นร้อยๆคันนะญาติโยม3:00นะขับมอเตอร์ไซค์จะแข็งหรือไม่แข็งไม่รู้แต่หลวงพ่อรู้มันเร็วทุกคันเลยวิ่งกันแบบคือถ้าล้มก็โอกาสรอดกับตายหลวงพ่อว่า50-50เพราะมันขับเร็วเป็นขนาดนั้นถ้าเกิดล้มคว่ำอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยอาจจะพิการหรืออย่างมากสุดก็ตายแล้วบางครั้งหลวงพ่อก็เห็นว่าตายบางทีก็ไม่ได้ตายคนเดียวไอ้เรื่องเจ็บนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเห็นมามากเจ็บกันเยอะแยะเลยนะลูกหลานเราวันนี้เนี่ยนอกจากจะไม่เข้าวัดมืดไม่หลับไม่นอนกันไปนอนแล้วตอนไหนนอนกลางวันบ่ายๆก็ตื่นขึ้นมาหาอะไรกินแต่สิ่งที่ลูกหลานเราจะกินอีกอย่างนึงคือกินอะไร กินยาบ้าเสพยาบ้ากันสมัยก่อนนี่ยาบ้าก็เป็นแบบกินนะก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเสพง่ายติดง่ายเลิกยากพอเสพยาขึ้นมาก็สดชื่นคลื่นเครงคึกขนองแล้วคึกขนองตั้งแต่หัวค่ำละตอนค่ำยังไม่แข่งกันหรอกเพราะถนนมันยังไม่ปลอดยังไม่โปร่งเท่าไหร่ต้องรอนู่นแหละ5:006:00หลังเที่ยงคืนแข่งกันก็เป็นความสนุกของเขาเราที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะหรือเราจะไม่ใช่ญาติของเขาก็ตามเขาต้องมองเด็กเหล่านี้อย่างมีเมตตานะญาติโยมอย่าไปด่าอย่าไปแช่งเขานะบางคนขี้โมโหนะมาขับมอเตอร์ไซค์บนถนนหลวงเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนบางคนก็แช่งมันไปล้มไปคว่ำไปตายกันซะเนี่ยซึ่งการที่เราไปแช่งใครเนี่ยญาติโยมนึกให้ดีนะว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆลองนึกดูนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
ฝึกจิตบ้างแล้วเนี่ยญาติโยมมีสมาธิบางคนนี่ถึงมีฌานเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะพลังจิตมันจะมีมากเลยนะเราลองนึกดูนะบางคนอาจจะมีประสบการณ์บางทีนึกอะไรขึ้นมาปุ๊บมันเป็นอย่างที่นึกอย่างที่คิดอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะฐานะดีมากเลยอยู่ในตลาดที่รังสิตนี่เองนะเมื่อวานหลวงพ่ออยู่ที่ตลาดรังสิตเกือบทั้งวันเลยนะเขาก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วก็มาขอฟังธรรมะแต่เช้าเลยเขาก็ถามหลวงพ่อว่าเนี่ยหลวงพ่อตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมากับตัวผมเองเขาก็เล่าให้ฟังมันเป็นไปได้ยังไงหลวงพ่อผมนึกอยากจะกินแกงขี้เหล็กอยากจะกินแกงขี้เหล็กวันนั้นก็มีคนรู้จักคุ้นเคยกันก็ทำแกงขี้เหล็กมาให้โดยที่ไม่เคยไปบอกเขาไม่เคยไปสั่งเขาเลยนะเอาแกงขี้เหล็กมาให้เอาเฉพาะแกงขี้เหล็กเลยอย่างอื่นไม่ได้เอามาแกก็ถามหลวงพ่อด้วยความสงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหมหลวงพ่อที่เวลาเรานึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทำให้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้หลวงพ่ออยากจะบอกว่าเป็นไปได้ญาติโยมแต่ญาติโยมอย่าคิดเลยเถิดไปนะต่อไปพวกเราก็มานั่งนึกจะกินนู่นกินนี่กันให้คนเอามาให้เด้อได้ไหมนั่งนึกไปเถอะ3วัน7วันอาจจะได้กินสักอย่างหนึ่งถ้าไม่เป็นลมไปซะก่อนนะครับการที่เรามีจิตที่เราฝึกดีแล้วมีสมาธิเนี่ยนะดีนะบางทีเรานึกอะไรพลังจิตเราเนี่ยมันไปมันเดินทางไปถึงคนที่เราระลึกนึกถึงแม่อยากจะกินแกงขี้เหล็กฝีมือยายคนนี้ทำอร่อยอะไม่นานโผล่มาแล้วเอาแกงขี้เหล็กมาให้กินนี่แหละญาติโยมเป็นการสื่อสารทางจิตใจเราได้เป็นการส่งใจส่งความรู้เนี่ยนะความรู้สึกเนี่ยไปดังนั้นเวลาเราไปเจอไปเห็นใครที่เขาขับรถประมาทขับรถเร็วชวัดชวเวียงหรือแข่งกันบนถนนเนี่ยญาติโยมอย่าไปแช่งเขานะอย่าไปแช่งเขาเหตุผลเนี่ยหลวงพ่ออธิบายให้ฟังง่ายๆเนี่ยเราใจเราเนี่ยมันคิดถึงใครส่งไปถึงใครเนี่ยมันไปได้ไหมมันไปได้ไม่ได้ญาติโยมเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยมันเป็นใหญ่มโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเนี่ยนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้นำทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจเห็นไหมญาติโยมสำเร็จได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปสาปแช่งใครเนี่ยด้วยใจของเราที่มันมีพลังนะมันมีผลนะญาติโยมถ้าเกิดว่าลูกหลานแล้วมันคว่ำตายนะอย่างที่เราได้สาปแช่งไว้เนี่ยเราจะรู้สึกดีไหมหรือพอเห็นนะสมน้ำหน้ามันดีแล้วให้มันตายกันนะดีแล้วอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถามว่าเราบาปไหมเนี่ยบาปไหมบาปตั้งแต่คิดแล้วไปคิดร้ายกับเขานั้นบาปแล้วญาติโยมตั้งแต่ใจสาปแช่งเขาเนี่ยแช่งชักหักกระดูกให้มันล้มตายไปเกิดอุบัติเหตุมันจะได้เข็ดมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยพอเราเห็นเข้าเราก็จะไม่สบายใจหรอกมันก็น่าสงสารนะหลวงพ่อเดินทางทุกวันนั่งรถทุกวันเห็นเหตุการณ์ที่เนี่ยรถคว่ำรถชนรถประสานงากัน
ฉพาะวัยรุ่นเนี่ยญาติโยมขับรถเร็วๆชนท้ายเขาประจำชนท้ายเขาไอ้ตอนมันบิดเนี่ยมันห้าวมันฮึกเขิมมันคึกขนองไงญาติโยมไอ้ความระมัดระวังตัวมันน้อยเกินไปขับรถเร็วแต่เบรกช้าเนี่ยเพราะเบรกไม่ทันเนี่ยบางทีชนเข้ารถท้ายรถเขาเห็นเลยบางคนเนี่ยวิ่งชนท้ายรถพวกสิบล้อพวกอะไรตายคาที่เลยนะตายคาที่เพราะบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้แตะเบรกเลยเบรกไม่ทันรถมาเร็วแล้วเบรกไม่ทันที่ชนกันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าแขนขาเนี่ยฉีกกระเด็นกระดอนไปคนละข้างม้ามตับไตไส้พุงออกมากองอยู่บนถนนเนี่ยหลวงพ่อมองเห็นแล้วก็ได้เจริญมรณานุสติได้อีกยกใหญ่เลยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดจากความประมาทขาดสตินั่นเองญาติโยมลูกหลานเรากำลังเป็นอย่างนี้กันมากตีสามตีสี่ยังไม่กลับเข้าบ้านคงจะรอใส่บาตรพระตอนเช้ามั้งก่อนจะเข้าบ้านหลวงพ่อก็มองโลกในแง่ดีนะแต่มันจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ละญาติโยมความจริงมันไม่ใช่ตีสามตีสี่ยังไม่เลิกแข่งรถกันยังไม่เลิกซิ่งรถกันยังไม่เลิกแว่นกันกฎหมายก็ห้ามตำรวจก็จับโทษก็รุนแรงมากขึ้นปรับหนักขึ้นไม่มีกลัวล่ะไม่มีกลัวอะไรที่ทำให้เด็กเหล่านี้เป็นแบบนี้ไม่กลัวญาติโยมลูกหลานเรารุ่นหลังๆมานี้เนี่ยก็ห่างวัดห่างวาที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพ่อแม่นะญาติโยมเรานึกถึงตอนเด็กๆเนี่ยบางคนพ่อแม่ก็อยู่ด้วยเนี่ยเช้ามาก็เอามาจับมือลูกตักบาตรเอานั่งรับพรพระท่านให้พรลูกก็นั่งยองๆประนมมือเด็กบางคนเนี่ยฝึกมาดีนะพอเห็นพระก็ยกมือไหว้นะพอเช้าแม่ก็พาตักบาตรตักบาตรเสร็จก็นั่งยองๆพอเด็กบางคนพอไม่ได้ตักบาตรไม่มีอะไรจะตักก็บางทีพระไม่ได้มาบิณฑบาตก็จะไปหาอะไรมาใส่บาตรบอกแม่พระมาเด็กบางคนก็นั่งยองๆขอรับพรเลยไม่ได้ใส่บาตรนะก็ไปติดเป็นนิสัยแต่ก็เรื่องญาติโยมโอมาเอกพวกนี้ก็มันกับต้นไม้ที่ได้รับการดัดขัดเกลามาตั้งแต่โตขึ้นมาก็เป็นคนดีได้แต่ว่าพวกเราทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกหลานไม่ค่อยมีเวลาพาลูกหลานทำสิ่งดีๆกันนี่แหละเราถึงไม่ค่อยได้เห็นนะเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีซะเลยนะที่นี่หลวงพ่อก็ยังเห็นอยู่ยังมีให้เห็นอยู่แต่พวกเราก็คงจะอยากเห็นเด็กวัยรุ่นเยอะๆนะเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดในวาระโอกาสต่างๆแต่ที่เราเห็นเยอะๆมากๆเนี่ยก็คือพอมองข้างนอกเราก็เห็นโอ้เด็กติดยาอย่างที่จังหวัดเราเนี่ยเมื่อเดือนเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยขาดเรียนปวช2โรงเรียนเจอกันที่ตลาดเนี่ยก็เป็นคู่อริกันก็ยกพวกเข้าตะลุมบอลกันต่อสู้กันเมื่อเป็นคู่อริไล่ฟันกันในตลาดฝ่ายข้างหนึ่งเก่งมีพวกมากกว่ามีอาวุธครบมืออีกกลุ่มหนึ่งต่างโรงเรียนก็สู้ไม่ได้ก็ต้องหนีแหละหนีแต่หนีไม่ทันหนีไม่พ้นหรอกคนอีกฝ่ายหนึ่งเยอะกว่า
ในข้างที่มีมีดดาบก็ฟันแทงมีนักศึกษาสองคนคนหนึ่งก็แขนเกือบขาดเลยเกือบขาดเลยนะตอนเขาฟันเนี่ยเขาจะฟันเข้ามาที่หน้าก็เอาแขนรับเอาแขนรับเราก็คงเข้าใจนะมีดที่ฟันมาอย่างแรงในแขนก็มีสิทธิ์ที่จะขาดได้เป็นธรรมดาอีกคนหนึ่งนะอันนั้นถือว่าชะตาขาดกลางตลาดเลยโดนคู่อรินะมีดแทงแทงก็แทงเสียบหน้าอกเลยนะเลือดไหลกองอยู่ในตลาดนะผมไปค้าในตลาดก็ตกอกตกใจกันนะจริงๆก็เคยเห็นมาเยอะนั่นแหละแต่โอ้แต่มาเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันใจมันเสียมกันนะคนเจ้าเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยหลวงพ่อดูประวัติคร่าวๆเพิ่งเรียนปวช.1เพิ่งเปิดเรียนมาได้สัก2 เดือนกว่าเสื้อผ้ายังใหม่อยู่เลยแล้วพ่อแม่ก็ออกมาระบายความรู้สึกนะลูกจริงๆอ่ะก็เป็นเด็กดีนะก็น่าจะดีอยู่หรอกเพราะเพิ่งเรียนปวช.1จบม.3เพิ่งเรียนปวช.1ก็คงยังไม่มีพิษสงอะไรแต่ที่สำคัญก็คือเนี่ยญาติโยมเห็นไหมว่าไอ้เด็กฝ่ายที่มาฆ่าเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะแต่รู้ว่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยชุดเนี้ยหัวเข็มขัดอย่างเงี้ยแต่งตัวอย่างเงี้ยโรงเรียนคู่อริผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทเนี่ยจะปีไหนก็ช่างเถอะอ้าวเราได้โอกาสแล้วนะความแค้นเนี่ยมันอยู่ในหัวใจความโกรธที่มันผูกอาฆาตพยาบาทมารุ่นต่อรุ่นหลายรุ่นต่อหลายรุ่นรุ่นพี่นะเป็นอย่างนี้รุ่นน้องก็สืบทอดความอาฆาตพยาบาทต่อเนื่องกันมาก็ฆ่ากันถึงทุกวันนี้ญาติโยมฆ่ากันย้อนกลับไปที่โยมที่บอกว่าอยากกินแกงขี้เหล็กแล้วได้กินแต่เขาก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนเขาเรียนอยู่ชั้นประถม 7นะคือเขาเป็นคนที่แบบเงียบๆแต่เป็นคนเงียบๆไม่ใช่นักเลงเลยนะแต่ก็มีพวกเด็กๆที่มันกลุ่มนักเลงนะกลุ่มนักเลงก็ทำร้ายเขาชกต่อยเขาคนเดียวเนี่ยเขาก็สู้ไม่ได้และไม่สู้แต่เขาเก็บความแค้นไว้ในใจญาติโยมแล้วเขาตั้งจะเรียกว่าบันทิทานได้หรือเปล่านี่ไม่ทราบไม่น่าจะเป็นบันทิทานหรอกว่าไม่ดีนะเขาตั้งใจไว้เลยว่าถ้าเขาโตเมื่อไหร่ถึงวันหนึ่งเนี่ยนะเขาจะเอาคืนไอ้คนนี้ให้ได้มันเหมือนกับเขาตั้งสัจจะเขาบอกเขาตั้งสัจจะเขาว่าไงเขาบอกว่าชีวิตเนี่ย เขาจะต้องเอาคืนไอ้คนนี้ให้จงได้แล้ววันนั้นก็มาถึงญาติโยมเป็น10 ปีอะญาติโยมเป็น10 ปีเขาทำอะไรไอ้ผู้ชายคนที่ต่อยเขาเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรมันคงลืมไปด้วยซ้ำไปมั้งก็เคยต่อยไอ้คนเนี้ยเขาบอกว่าไอ้ความรู้สึกที่ฝังอยู่ประมาณ10 ปีเนี่ยหลวงพ่อโอกาสมันมาแล้วผมเตะมันทีเดียวเตะทีเดียวเลยนะ
มันสลบไปเลยเตะทีเดียว10ปีรอเตะทีเดียวไอ้นั่นสลบเขาเล่าหลวงพ่อฟังเมื่อวานเนี่ยแต่ถึงวันนี้เขากลับกลายเป็นคนปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดเนี่ยด้วยการถือสัจจะนี่แหละนะก็เขาเห็นแล้วโทษของการผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาท10ปีเหมือนหนังจีนเลยใช่ไหม10ปีล้างแค้นก็ไม่สายใช่ไหมไอ้นี่10ปีรอเตะทีเดียวไอ้คนโดนเตะเนี่ยไม่ทันระวังตัวเลยนะก็สรุปทุกวันนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขารักษาศีลสวดมนต์ปฏิบัติทุกวันค้าขายดีมีกำไรเป็นเศรษฐีละตอนนี้ด้วยคำว่าสัจจะที่เขามีนะสัจจะมีสัจจะมีสัจจะสัจจะต่อลูกค้าที่จะต้องมีหลวงพ่อก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะว่าคนที่มีสัจจะถึงขนาดเนี้ยก็มีอยู่นะเอาขอเล่ารายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะว่าเขาขายทุเรียนส่งออกต่างประเทศมากมายถ้าญาติโยมไปซื้อทุเรียนเขาเนี่ยถ้าญาติโยมบอกว่าเอาทุเรียนหามหามเลยเขาก็จะเลือกทุกปลูเนี่ยให้หามหมดเลยเอาลูกหามหามเอาทุเรียนลูกหามหามเขาก็จะเลือกให้แต่เขาก็บอกว่าทุเรียนลูกหนึ่งเนี่ยเวลามันจะสุกมันจะหามเนี่ยมันไม่พร้อมกันหรอกแต่ละพลูแหละญาติโยมที่เป็นแม่ค้าก็อาจจะเข้าใจนะบางพลูก็จะสุกแล้วบางพลูก็หามบางพลูก็ยังไม่หามเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะเอาหามนะเขาก็จะหาให้เอาทุกพลูเลยเนี่ยเหตุผลอย่างนี้สัจจะอย่างนี้ญาติโยมที่ทำให้ลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนจากเขาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนใจไปซื้อใครอื่นเลยเพราะถ้าหากว่าอยากได้หามท่านก็ได้หามทุกพลูอยากได้สุกก็จะได้สุกคนแต่ละคนที่ทานทุเรียนก็ทานไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็อาจจะชอบสุกสักนิดหนึ่งบางคนก็อาจจะชอบหามๆหรือแข็งๆก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่แต่ละคนที่จะชอบแบบไหนแต่ที่หลวงพ่อชอบใจคนคนนี้ก็คือเขามีสัจจะต่อลูกค้ากับการค้าการขายนะจนทำให้เขาเจริญเขาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็มาถามหลวงพ่อประโยคเนี่ยว่าเนี่ยหลวงพ่อมันเกิดหลายทีแล้วพอผมนึกผมคิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีคนทำให้อย่างนี้จริงๆเนี่ยมันคืออะไรหลวงพ่อนะจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกญาติโยมไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกหลวงพ่อคิดว่าในเนี้ยพวกเราบางคนเนี่ยเคยฝันเห็นหลวงพ่อใช่ไหมบางคนบอกอุ๊ยนึกถึงหลวงพ่ออยู่พอดีเลยจะไปวัดหลวงพ่ออยู่พอดีเลยเจอวันนี้ก็มีหลายคนแหละพูดแบบเนี้ยมาเจอหลวงพ่อทั้งที่บางทีกำลังเดินนึกเดินคิดเนี่ยเจอคนตกใจว่าเจอได้ยังไงนะจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกญาติโยมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นได้คนที่ปฏิบัติมากๆแล้วเนี่ยก็จะมีกำลังสติมีกำลังสมาธิดีบางครั้งเนี่ยนะการมีสมาธิดีเนี่ยเวลาเรานึกเราคิดไปถึงคนนู้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เลยรับรู้ได้แต่คนที่จะรับรู้นั้นก็ต้องอยู่ในภาวะที่จะรับรู้ได้นะญาติโยม
เอานึกง่ายๆก็แล้วกันนะตรงเนี้ยญาติโยมก็คงรู้มันมีคลื่นวิทยุเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราอยากจะฟังสถานีไหนเราก็ต้องหมุนให้ตรงจูนเครื่องให้ตรงใช่ไหมสังฆทานเรามีคลื่นของเราใช่ไหมเราก็ต้องเปิดให้ตรงขึ้นหมุนให้ตรงขึ้นแต่มันยังไม่ตรงมันจะเป็นสังฆทานไหมสังฆทานสถานีวิทยุเราเนี่ยมีคลื่นเท่าไหร่แล้วก็ต้องหมุนให้ตรงญาติโยมก็คงเข้าใจแล้วแหละเออจริงเนาะกระแสจิตของคนพลังจิตของคนเนี่ยมันก็เหมือนกับคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์นี่แหละมันไปเขามันได้โดยที่ตาเรามองไม่เห็นคนอื่นก็มองไม่เห็นแต่มันรับรู้ได้รับรู้ได้เหมือนวิทยุเนี่ยเจ้าสร้างกันขึ้นมาจนกระทั่งมันสามารถรับคลื่นวิทยุที่มันอยู่ได้มากมายแต่มันจะส่งไกลแค่ไหนยังไงเนี่ยญาติโยมก็จะเห็นสถานีวิทยุบางแห่งครับส่งไปได้10กิโล15กิโล20 50อันนั้นก็แล้วแต่กำลังส่งไอ้ตัวกำลังส่งเนี่ยก็คือกำลังใจกำลังสมาธิของเรานี่แหละญาติโยมนะหลวงพ่อจึงขอฝากเอาไว้ว่าพวกเราเนี่ยให้พยายามฝึกแผ่เมตตากันให้มากๆทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาโดยเฉพาะพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมมาอยู่ด้วยกันเองเนี่ยพยายามแผ่เมตตาให้กันและกันให้มากๆวันๆหนึ่งหลวงพ่อก็อยู่กับการแผ่เมตตานี่จะเป็นส่วนใหญ่มีเจริญสติแล้วก็แผ่เมตตาอยู่ไหนก็ยิ้มนะยิ้มแผ่เมตตายิ้มได้ทั้งวันถึงวัดตีสามกว่าๆเมื่อคืนผสมน้ำเสร็จแป๊บหนึ่งรถมารอละนะคนขับรถเปลี่ยนรถเปลี่ยนไอ้คันเมื่อคืนเอาเก็บเข้าเตรียมเช็คเตรียมล้างกันเอาคันอีกคันหนึ่งมาเตรียมนากุฏิคนขับรถใหม่ก็มาต้องผลัดกันขึ้นรถละเมื่อเช้าก็มาที่ร่มเก้าร่มเก้าก็มาโปรดญาติโยมเดินบิณฑบาตไปพักผ่อนไม่พอเป็นไงก็ง่วงแต่ง่วงก็ยิ้มญาติโยมง่วงก็ยิ้มเดินไปยิ้มไปไปมาหลายที่หลายแห่งเจอผู้คนจากเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ญาติโยมก็คงหลายร้อยคนนะวันนี้ได้พบพวกเราทุกคนตรงนี้หลวงพ่อได้อะไรเนี่ยได้แผ่เมตตาคนที่มองมาเนี่ยตรงนี้นะทุกคนก็มองหลวงพ่อได้ความรู้สึกมีความสุขเนาะเห็นหลวงพ่อนั่งยิ้มพวกเราก็ก็มีความสุขไปด้วยนะทุกคนบางคนอาจจะสงสัยหลวงพ่อท่านยิ้มอะไรบางคนก็อยากจะยิ้มเหมือนหลวงพ่อใช่ไหมแต่มันยิ้มไม่ได้ดิเพราะอะไรเพราะความทุกข์ข้างในมันเยอะเหลือเกินพวกเราทุกคนยังมีความทุกข์เยอะอยู่นะมีเครื่องกังวลใจมากมายที่เราเรียกว่าปริโภชเครื่องกังวลใจเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องเพื่อนเรื่องพ่อเรื่องแม่สารพัดเลยนะบริโภคเครื่องกังวลพอมานั่งอยู่ตรงนี้ทีก็แวบไปละนั่งนานไปโอ้นึกถึงเรื่องนู้นละกังวลนะลูกจะเป็นยังไงนะแม่ป่วยอยู่จะเป็นยังไงเรื่องราวมากมายและเกินนะที่มันเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดใจของเราได้ตลอดซึ่งถ้าหากว่าเราไม่เจริญสติให้มั่นคงหรือว่าให้ตั้งมั่นญาติโยมสังเกตก็รู้นะมันใจเราทำไมไม่สงบเลยแป๊บเดียวภาวนาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปอีกแล้ว
ุ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็น่าเห็นใจแต่ญาติโยมอย่าถอยเป็นอันขาดสองทอนะทอถุงกับทอทหารอย่าถอยก็อย่าทิ้งนะอย่าถอยเป็นอันขาดญาติโยมปฏิบัติต่อไปปฏิบัติต่อไปอย่าถอยแล้วก็อย่าทิ้งเป็นอันขาดเพราะท่านหยุดท่านเลิกท่านถอยไปเนี่ยถามว่าได้อะไรแล้วชีวิตจะเป็นยังไงถ้าชีวิตเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเนี่ยชีวิตมันจะเป็นยังไงโอ้ยุ่งยากวุ่นวายกิเลสความโลภความโกรธความหลงนะที่มันแสดงฤทธิ์เดชของมันตลอดชีวิตของเราเนี่ยเห็นไหมญาติโยมเราจะมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นใจไม่สงบสักทีใจมันก็อยากสงบอยากเย็นนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตนะไม่เจริญสติท่านจะเอากำลังที่ไหนไปคุมไปคุมจิตของตัวเองนะไม่ให้มันปรุงไม่ให้มันฟุ้งอาการปรุงอาการฟุ้งเนี่ยพวกเรารู้จักกันดีนะโอ้ใจมันฟุ้งหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจเห็นไหมญาติโยมนะหลวงพ่อได้ยินเสียงฝนนะฝนเนี่ยถ้าเขามาเราไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกแต่ยอมเขาเถอะญาติโยมนะไม่ต้องไปกลัวยอมดีกว่าแต่ใครมีอะไรก็อ่ะไปแต่เชื่อแต่ว่าตกนิดเดียวแป๊บเดียวนะหลวงพ่อกำลังต่อรองอยู่นะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าแล้วเอาแหละวันนี้หลวงพ่อก็เอาเรื่องดีๆมาฝากพวกเรานะขอให้พวกเราอย่าได้ทิ้งกันนะระลึกนึกถึงความเมตตาของหลวงพ่อสนองเอาไว้ให้ดีมีเวลาโอกาสที่นี่เป็นหลวงพ่ออยากจะบอกว่าวัดเดียวแหละที่หลวงพ่อจะมาเทศให้ฟังนอกนั้นใครอยากจะฟังหลวงพ่อเทศต้องติดตามทางรายการทีวีเท่านั้นมีให้ดูแทบทุกวันนะช่อง11มีให้ดูแทบทุกวันวันนี้ก็ขออนุโมทนานะบุญกุศลความศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกลั้นของพวกเราก็ย่อมยังประโยชน์และความสุขตามสมควรแก่ธรรมที่เราได้ปฏิบัติแล้วหลวงพ่อเจงไคร่ขออำนวยพรนะให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนพวกเราลูกศิษย์ลูกหาวัดสังฆทานมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองหลวงพ่อได้พบได้เจอทุกวันประกาศตนว่าเป็นวัดสังฆทานได้ด้วยความภาคภูมิใจขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพระปัจจัยเกื้อกูลแก่สุขภาพพรหมัยสติปัญญาบารมีให้เจริญนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความสำเร็จอันดีงามโดยทั่วกันบุญที่หลวงพ่อมีก็ขอเผื่อแผ่ปกป้องคุ้มครองญาติโยมศรัทธาสาธุชนให้แคล้วคลาดจากภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอกราบพัฒนาคุณพระตาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิพานธนสารสมบัติกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วทั่วกันทุกคนทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถท่านเจ้าคุณ